ครับเชิญเลยครับผมเอาเสียงมือครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการแล้วครับถ้าให้โอ้โหธรรมดาอย่างเราฟังแล้วตัดสินไม่ถูกครับแต่เราครับแต่เราสนุกนะฮะฟังแล้วก็มีความไพเราะอย่างมากนะครับรู้ตัวแล้วครับเล่นครั้งนี้เป็นไงบ้างครับสนุกแค่ไหนครับมันดีครับมันดีนะครับผมเอาละครับเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับ1หรือ2จะเป็นผู้มีชัยในการประชันซออู้ต้องรบกวนคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับเชิญครับครับน้องหมายเลข1ดูจะเอามาขึ้นมาทีแรกก็เป็นสะดุดนิดนึงเลยนะฮะมันกัดหูเลยมันจังหวะที่เป็นโนโยนมาให้เงี้ยบางทีสอดรับมันยังไม่กลุ่มกลืนส่วนน้องเบอร์2นั่นก็ผิดเสียงเลยอาเป็นเพราะว่าประชันกันแบบสดๆเลยมันก็จะลำบากแต่ว่าท่อนหลังเบอร์2ยังชัดเจนกว่ายังรักษาระดับยังรักษายังดึงสติกลับมาได้มากกว่าครับมาที่อาจารย์บุญสร้างครับเบอร์1ผมว่าเขาไปมีความสร้างสรรค์เยอะครับความสร้างสรรค์ดีเข้าใจหาทางที่มาเล่นผสมผสานกับเปียโนแต่ครูเสียดายนิดนึงอ่ะมันซ้ำหรอกดนตรีไทยเราถ้าเล่นเที่ยวแรกไว้อย่างนี้แล้วเที่ยว2มันน่าจะมีอะไรที่มันเด็ดๆกว่านี้สักนิดนึงส่วนเบอร์2ครับแชมป์เบอร์2แชมป์เรานี่คือเค้าเล่นไปเรื่อยๆนะเค้าจะเล่นเรื่อยๆจากฟังจากที่เค้าเล่นเนี่ยเค้าจะเล่นเรื่อยๆแต่เพลงสนุกก็สนุกแต่อารมณ์มันลูกอารมณ์ที่สีหน้ามามองมาแล้วมันไม่สนุกไงมันไม่สนุกกับหนูด้วยแต่หนูเล่นสนุกเวลาหนูสีหนูอะไรเนี่ยมันสนุกเวลากลอนอะไรที่หนูคิดมาทางที่หนูคิดมาอะไรอย่างเงี้ยพอภาพที่เห็นแต่ภาพที่มองออกมาเนี่ยมันไม่สนุกกับหนูด้วยคือหนูมันเหมือนมันหนูเคร่งขรึมเกินไปเพลงสนุกเราควรจะใส่อารมณ์หรือว่าสีหน้าเราให้สนุกแต่ว่าดีแต่มันก็ยังไม่ถึงคราวที่แล้วคราวที่แล้วดีกว่าครับผมอาจารย์อยู่ในใจแล้วหนึ่งหรือสองท่านผู้ชมครับมาถึงกรรมการท่านที่สองอาจารย์บุญสร้างจากคุ้มมือมานี่นะครับดูเหมือนสูสีนะตอนนี้เหมือนสูสีมากเบียดกันไปเบียดมาข้อเสียข้อดีข้อเด่นพอๆกันเลยนะครับเนี่ยฟังจากสองเสียงนะครับผมมาที่สุดท้ายครับอาจารย์สกุลครับเชิญครับน้องทั้งสองคนนะคะข้อผิดพลาดใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะนะคะเรื่องเสียงคือเพี้ยนไม่ตรงเสียงการวางนิ้วส่วนน้องเบอร์หนึ่งเนี่ยทางที่เขาใช้เนี่ยดีตรงที่ว่ารู้จักดัดแปลงมีการใช้เทคนิคต่างๆนะคะซึ่งเขาใช้ออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดีนี่คือผู้ท้าชิงนะครับผู้ท้าชิงนะคะค่อนข้างจะดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดบางจุดบอดของเสียงแต่ละเสียงที่น้องเขาพลาดซึ่งอาจจะดูว่าน้องเบอร์สองเนี่ยใช้ทางที่พื้นมากเลยแต่ว่าข้อผิดพลาดเนี่ยเขาน้อยกว่าแล้วก็ความคมชัดของน้ำเสียงที่ออกมาเพราะว่าเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าจะไปทำนองแบบไหนจังหวะจะไปยังไงใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นน้ำเสียงแล้วก็เสียงดนตรีที่ออกมาจะต้องชัดเจนเอาละครับอาจารย์สกุลเองก็มีไว้แล้วนะครับไม่รู้ว่า1หรือ2นะครับผมเดี๋ยวนะก่อนจะยกนะครับไปที่น้องโตครับเล่นอยู่ใกล้ๆเป็นไงบ้างครับเพลงนี้เทียบกับเพลงครั้งที่แล้วเนี่ยเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ยากกว่าเยอะยากกว่าเยอะเป็นเพลงที่สนุกสนานแล้วก็จังหวะการโยนกันมันเหมือนกันมันรับกันนะครับผมโยนให้เขาต้องรับอะไรเงี้ยก็ครับผมว่าเขาพยายามดีทั้งคู่แล้วเลยครับถ้าช้าเนี่ยยังมีลากเสียงไปได้บ้างนะฮะผมว่าช้ามันกินกันที่ฟิลมากกว่าอ๋อที่อารมณ์พอเร็วพอเร็วมันกินหลายอย่างมันทั้งจังหวะก็ต้องเด็กด้วยเลยโอ้โหนะครับท่านผู้ชมครับมีใจไหมครับหมายเลข1ผู้ท้าชิงหรือแชมป์อย่างหมายเลข2ใครจะเป็นผู้มีชัยในการประชันซออู้ครั้งนี้ครั้งที่4นะครับยกพร้อมๆกันนะครับขอยกพร้อมๆกันนะครับ1หรือ2ครับหมายเลข2ครับผมเสียงออกมาเป็นเอกฉันท์เลยนะครับผมเชิญครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับตอนนี้2สมัยแล้วนะครับผู้ที่มีชัยในการประชันวันนี้นะครับน้องพิชัยวันธานุวัฒน์ครับอ่ะประมือได้ถึงตรงนี้แล้วครับก็ให้อาจารย์สกุลนะครับเป็นผู้มอบนะครับประกาศนียบัตรทองคำให้กับผู้มีชัยในการประชันหมายเลข2ครับพร้อมเงินอีก 10,000 บาทครับผู้ท้าชิงครับรายการคุณพระช่วยก็เป็นกำลังใจให้ครับ 5,000 บาทครับแล้วเห็นอย่างนี้แล้วครับน้องๆทางบ้านที่มีความสามารถเกี่ยวกับดนตรีไทยทุกชนิดเลยแล้วครับ
อย่าเก็บความสามารถไว้กับตัวเองนะครับมาในรายการของเรามาโชว์ความสามารถตรงนี้นะครับไม่แน่อาจจะเป็นแชมป์ก็ได้นะครับ9สมัย 100,000 บาทครับผมนะครับวันนี้ต้องขอกราบพระคุณอย่างมากนะครับครูมืออาจารย์ประสาททองอารามนะครับอาจารย์บุญสร้างนะครับอาจารย์สกุลนะครับแล้วก็น้องโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาภรณ์ขอบคุณอย่างมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเรามีนัดกันครับเรามาเฝ้าดูเฝ้าติดตามนี่เป็นสมบัติของลูกหลานเราที่ต้องสืบทอดกันต่อไปเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม 4:00 ทุกวันจันทร์มูลนายทีวีกับรายการคุณพระช่วยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ